นะครับเป็นอาการแห่นำร่างพ่อพระพิสุวรรณนะครับจากวัดป่าเลไลเข้าสู่วัดบางน้ำเย็นนะครับขอบคุณพ่อดูพ่อพันห้านะครับเลไลที่เลยนะครับขอเป็นตัวแทนของคุณพ่อเลไลพระพิสุวรรณขอร่ำลาพี่น้องชาวสุพรรณบุรีอันเป็นที่รักจริงไปสู่ภพภูมิที่ดีขอบคุณพระโทษนะครับสิ่งใดที่ไว้พุทธุนุพันธ์ได้ร่วมเกิดขอสมาอภัยสิ่งใดที่ท่านฝากมีไว้ขอทุกคนมาเข้าวัดเพื่อตัดปัญหาบวชจะดีกว่าคนเห็นหน้าคงเซ็งโอ้
ให้ความสุขกับพี่น้อง
แฟนเพลงมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ63ปีนะพ่อเวยพจน์ดังกระเดียอายุ17ปีนะครับจนบัดนี้ผ่าน80ปีแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อ63ปีให้ความสุขกับพี่น้องชาวไทยนะขณะนี้ท่านได้เวลาพักผ่อนนะครับท่านจากพวกเราไปแล้วพวกเราทุกคนก็มาแสดงความอาลัยรักในการจากไปของพ่อเวยพจน์สุพรรณนะครับก็จะมีการสวดทั้งหมด9คืนด้วยกันและเก็บไว้100วันนะครับเพราะฉะนั้นใน9คืนนี้ก็คงจะมีบรรดาพี่น้องมิตรแฟนเพลงนะครับแฟนคลับของพ่อเวยพจน์สุพรรณก็คงจะเดินทางมาร่วมในงานกันมากมายนะครับฟังเพลงต่อไปนะครับเรามาร้องเพลงรำลึกถึงนะครับบทเพลงของพ่อเวยพจน์เพลงต่อไปก็คือเพลงแม่นาคอยู่ไหนไหมเรื่องอะไรไม่เป็นแฟนไม่เป็นแฟนพูดแค่หน้าเฟซบุ๊กไม่บอกขอใจเราพูดกับพ่อครับก็เพลงที่ท่านร้องไว้ก็แล้วกันเนาะเพลงครับนาโรนาไปครับเพลงช้าๆดีกว่าไหมฮะเพลงช้าท่านเยอะนะสาริกาไร้รังนะครับได้แล้วสาริกาไร้รังดนตรีมาเลยจ้ะสาริกาไร้รังนะลองกันทุกคนนะครับ3,500คนนะที่ไลฟ์สดขอบคุณมากนะครับขณะนี้เรากำลังนำร่างนะครับเพื่อนำร่างพ่อเวยพจน์นะครับกลับสู่มาตุภูมินั่นก็คือวัดหลวงน้ำเย็นนะจากวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีครับอาจารย์ขอสาริกาไร้รังครับสาริกาไร้รังบทเพลงนี้พ่อเวยพจน์ทั้งแต่งแล้วก็ทำร้องนะครับเสร็จครับขณะนี้กำลังเป็นกระบวนแห่นำร่างพ่อเอกพจน์สุพรรณนะครับกลับสู่มาตุภูมินะครับต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับที่แกรถที่ถนนอยู่เนาะนะดนตรีมาเลยครับสาริกาไร้รังนะบทเพลงต่อไปได้ยินไหมเอ่ยเราไม่ได้ยินนะเสียงดนตรีนะครับสาริกาไร้รังนะนะครับขณะนี้เป็นขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับคุณมากครับนะครับเรากำลังนำร่างนะถึงขบวนแห่นำร่างพ่อเอกพจน์กลับสู่สุพรรณกลับสู่นะครับมาตุภูมินะครับวัดหลวงน้ำเย็นนะนะครับบอกตะโกนบอกขนาดที่ระดับไม่เกิน
ด้วยนักร้องบ้านนอกสุภาพสตรีนะสู่รัง
อกหักจากนักร้องรุ่นหลานพ่อไวพ์นะครับเอวอรีสิวิไลพระอุทัยรัตน์ธัญการกระแสวันจันทร์ขึ้นก่อนครับ5 6สาวโอเคมาดูนานนะครับก็กำลังนำรับพ่อนะฮะแล้วก็เป็นสมานไปแล้วนะไปที่ได้ได้ไม่ได้มาลงขอท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเกิดมาสนานน้อยจิตมีรักแล้วก็มาทิ้งให้ฟังร้องข้าวระบบตัวใจจะหาก่อส่วนลุงเป็นลุงกับใจไปเที่ยวบางใหม่แล้วไม่ปุ่นตานอนเดินในควันนอนต่อไปก็พี่ผ่านที่จานาได้มาทำให้พี่ระเมอส่วนเธอจะรักที่ไหนส่วนเธอจะรักที่ไหนรักไม่เล่าแล้วแม่พันเลี่ยมทองสายันตะวันชายส่องแม่ฟันเลี่ยมทองมาร้องรำแทนจากถิ่นหากินไกลแดนจากถิ่นหากินไกลแดนในยุงรำแทนรำแทนสวยดีรำแทนรำแทนสวยดีคุณพี่อย่างนี้มันต่ำต้อยเหมือนกระต่ายน้อยสิ้นคนปราณีแม่ฟันทองมาร้องเลี่ยมหาโอ้ยไม่เห็นโดนเอา
กับคุณมาดูภูมินะครับใช่นะเอตาโรใครใครจะทดลองจงมองเอกการแม่ลองสาวยังทำหน้าคว่ำจงหยุดลูกทำตัวตัวนี้และควานเที่ยวแม่เอ็งอื้อก็คงถึงคราขอหนุ่มนารอนางด้วยหนุ่มนารอนางนะครับอ่ะหนุ่มนารอนางต่อเลยครับสามชาหนุ่มนารอนางRock me, boy. No.
ป็นหัวแม่เนื้อเย็นก็ไม่หอมที่ได้แต่จองสองกองเรือไว้ใจเลยว่าจะเอาของพวกคนตาจะมีอะไรคุ้มกันตรงไหนไม่กลัวว่าใครจะเธอไปหอมแม่แจ้งจันทร์และพี่ฟันเธออยู่ทุกนาทีเรื่องเกี่ยวดารีผู้ชายอย่างพี่เชิงฉันเป็นรองตอนนี้กำลังให้ขับเอาวดไปดูครับเอาวดมาอย่างก็ไม่ต้องถือก็มาต้องมีถือด้วยตรงนี้มันปิดเอาแบบนั้นน่ะผมว่าเนี่ยก็นั่นแหละมึงจัดการเลยจัดการเลยไม่แล้วรวดนะเดี๋ยวรวดมาอย่างเมื่อกี้ตัดใครไปวะมาบิ๊กนี่บรรยากาศณตอนนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังแต่งหน้าศพพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะโอเคไหมสองห้าเสร็จไหมโอเคยังโอเคไหมไหนอ่ะใครที่ไม่ส่งสัญญาณให้ผมด้วยเวลาจะสัมภาษณ์อ่ะเพราะว่างานมันยังไม่เดินนะครับงานมันยังไม่เดินรู้ด้วยครับผมถามนู้นกลุ่มใหญ่ที่จะตอบรับและเปิดใจรับบทเพลงลูกทุ่งที่เราได้นำมาเสนออย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าครับผมผ่านกระจุกสุดท้ายที่ได้รับมรดกทอดทางพ่อเลยไม่ดอกโคแดงเพราะผมเพิ่งอัดเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและเพิ่งมิกซ์เสร็จบทเพลงนี้เนี่ยก็ขอบคุณจากท่านผู้ชมที่มาให้ไปยังพวกขอบคุณที่เราทุกคนทุกท่านที่ให้ความสำคัญแล้วก็ในวันนี้สิ่งที่พวกเราทำได้และทำให้พี่น้องแฟนเพลงขอบรับไปแค่ไหนขึ้นอยู่ที่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับที่จะที่จะทำให้เราขอบคุณมากขอบคุณงานนั้นขอบคุณมากครับท่านผู้มีเกียรติและคณะกรรมการท่านผู้ว่าเสร็จแล้วนะครับและต่อไปหลังจากที่แต่งหน้าพอเราทำพิธีวันเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีขมาขอเข้ามาโทษจากน้องๆและก็ภรรยาและก็ลูกทุกคนนะครับ
ขอบคุณวันนี้
เคลียร์พวงมาลาหลวงพระราชทานจะปรากฏอยู่ช่องชาติรัชสถานคือปรากฏที่วัดหนองน้ำเย็นโดยผู้แทนพระองค์ในวันนี้นายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและจะอัญเชิญไปอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดยางไทยเจริญผลตำบลกระดองอำเภอคลองในงานพระราชทานศพของบุญพันธ์คล้ายกันนั่นถึงจะเป็นที่ชื่อว่าสอนเพชรสอนสุพรรณวันนี้ผู้แทนพระองค์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปจะ